ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมเอเดนนะงานดีนะภาพสวยนะฮะโตไทยใหม่ล่าสุดเลยนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพนะมีท่านเลือกเติมทุกเกมนะฮะใบเกมในโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะไลน์แอดเว็บไซต์ Facebook ตามนี้เลยครับต้องการเติมแพ็คไหนรับเติมทุกแพ็คสำหรับแบ็คโคเวอร์นะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอท็อปอัพนะครับผมไปคุยต่อนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้ภาพมันสวยมากนะห้ามพลาดเลยภาพมันเป็นมีเอกลักษณ์นะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะ Minecraft นะแต่ภาพสวยมากจะเป็นอัศวิน3คนนะฮะต่อสู้บุกด่านนะผมคอยช่วยกันนะครับผมมีอันนี้เวทนะอันนี้แทงอันนี้ดาเมจนะฮะเป็นง่ายๆภาพสวยนะครับผมจอมเบียก็อยู่หลังนะฮะแทงแล้วก็ลุยแล้วก็ดาเมจไปข้างหน้านะฮะเล่นแบบเพลินๆเลยครับเกมนี้ก็คือเน้นเพลินๆนะฮะใครชอบแนวตั้งไอเดิลไม่ควรพลาดเลยนะสโตไทยล่าสุดด้วยเนี่ยแสงเงาเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมๆคล้ายๆ Minecraft แต่ว่าจะภาพจะคมชัดกว่านะเฮ้ย ตายเกลี้ยงเลยว่ะมันคงแนะนำมั้งเนี่ยเราคงมันคงแนะนำเรานี่แหละมันวิวคำแล้วนะฮะอันนี้ให้เราสร้างตัวแน่ๆเลยอัปเกรดอันนี้อัปเกรดฟรีมีสกิลด้วยนะผมเขาให้ปลดล็อกสกิลฟรี1เนาะก็ทำตามที่เขาแนะนำไปนะผมอันนี้ก็บวกความสามารถนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิใส่อันนี้เหมือนใส่ช่องอาวุธนะฮะเขาก็สอนต่อนะผมแล้วก็ไปลุยต่อนะผมอันนี้ของจริงแล้วมีตัวเดียวเหรอตายแล้วไม่มีเพื่อนด้วยนะเมื่อกี้ยังมีเพื่อน3คนอันนี้ลุยจริงแล้วครับผมโอ้ตัวอย่างกากเลยเราอ๋อมันเก็บเก็บได้เลยครับผมเนี่ยเก็บได้เลยเนี่ยเอาเมาส์จิ้มได้เลยนะระหว่างทางสะดวกสบายเลยแต่ว่าเราคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยภาพสวยอยู่นะนี่จิ้มไปเลยครับผมทำไมไม่เก็บให้วะเก็บให้หน่อยก็ไม่ได้โอ้เราเจอบอสคนเดิมด้วยเฮ้ยแต่แรงกว่า3ตัวที่มาตะกี้อ่ะดูดิเราจะมีสกิลใช้สกิล1นะดาบธรรมดาอ้าวแต่แรงกว่านะครับมาคนเดียวเรียบร้อยอะไรวะตะกี้มา3คนเอาไม่ลงเลยเคลียร์รับกล่องครับผมได้เพื่อนไหมได้เพื่อนมาแล้ว1คนนี่ฮะกดตรงคำว่าฮีโร่แล้วก็บวกใส่เข้าไปนี่มีอาวุธด้วยใส่เข้าไปมันจะเป็นสกิลอะเนาะฟรีไปฮะนักเวทกากลุยเนี่ยเราก็ไปเว็บต่อไปเนี่ยง่ายๆครับเล่นง่ายๆเลยเดี๋ยวอีตัวนึงมันน่าจะเจ๋งนะนี่เรามีเวทอย่าลืมกดนะฮะอุปกรณ์แถวๆนี้เงินดีกว่า3ตัวแรกครับผมอย่างเห็นได้ชัดอ้าวเราไม่ได้ใส่สกิลให้โจมเวทเนี่ย
มี3ช่องนะก็เล่นเรื่อยๆเพลินๆไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะฮะก็สโตไทยล่าสุดเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะในภาคข่าวเกมใหม่ๆเรื่อยๆทุกวันนะฮะช่วงนี้เกมก็ไม่ส่งท้ายปีเยอะนะขาดตอนไปหลายเกมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเล่นน่าเล่นอยู่เหมือนกันทำไมต้องเจอบอสตัวนี้เหมือนเดิมด้วยวะตามจริงน่าจะส่งท้ายเกม Cat Fantasy มาหน่อยเนาะเอาละได้แล้วฮะเวฟ2ก็บอสตัวเดิมนะครับผมมาดูฮีโร่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมอันนี้มีความคืบหน้าใส่ไปมีความคืบหน้าใส่ไปก่อนนะฮะอ้าวใส่แล้วใส่แล้วนะฮะสกิลเพิ่มได้เปล่าเอ้าเพิ่มไม่ได้ครับผมเออแต่ถ้ามันเขียนมีสกิลอ่ะอ๋อนี่ไงเราต้องเพิ่มเองนะผมหมดแล้วคนนี้ล่ะไม่มีอะไรเลยตกแต่งอาวุธของเราด้วยนะบวกเพื่อความแข็งแกร่งเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีแล้วสกิลนะผมตอนนี้ลุยฉากใหม่จัดไปที่ผมไปเล่นฉากซ้ำหรือเปล่านะนี่ตอนนี้จอมเวทก็จะมีคาถาแล้วนะฮะถ้าไม่ไหวก็อัพอาวุธนะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นก็เล่นชิวๆภาพก็ไม่ได้แย่นะในมือถือก็ภาพเนียนอยู่นะโปรแกรมจำลองก็ดีเลยอะศัตรูเริ่มหนาขึ้นนี่ฮะถ้าไม่ตายเอามันไม่ออโต้นี่หว่าเราต้องกดเองเนี่ยอย่าลืมกล่องอย่าลืมของนี่ฮะถ้าไม่ตายเฮ้ยเห็นไหมถ้าไม่ตายจอมเวทมาแล้วเว้ยเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าของเรานี่หว่าแทงไอ้เงินนี่มีประโยชน์นะต้องเก็บเพราะว่าเอาไว้อัพตัวละครนะครับผมก็เป็นไอเดียงานดีนะก็น่าเล่นอยู่นะฮะเพลินๆชิลๆได้ช่วงนี้มีแต่งานเพลินงานชิลนะฮะยังไม่มีงานหนักเลยนะครับผมหนักอย่างเดียวฟาร์มแบ็คโคเวอร์นี่แหละโอเคไปได้เรื่อยๆไอ้นี้ไม่มีท่าไม่ตายวะมันมีท่าไม่ตายอันเดียวเองเนี่ยประมาณต้องฆ่า14คนเหลืออีก2คนเนี่ยแค่นั้นเองก็ผจญภัยไปเรื่อยๆครับไม่ยากนะ
ก็บของเก็บนู่นเก็บนี่นะอีก3อีกตัวนึงก็คงจะต้องเก็บของเปิดกระชามั้งนะมานะบอสเฮ้ยตกใจหมดนะนึกว่าไฟดับนี่ฮะบอสตัวสุดท้ายก็ซัดให้เต็มที่เลยค่อยๆปั้นไปนะเดี๋ยวสกิลจะครบ3นะหาตัวฮิวมาสักตัวหนึ่งก็จบแล้วนะตี3ตีนะก็ประมาณนี้แล้วกันฮะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า